าสู่คลาสที่6นะคะสำหรับ Live Lecture Lost and Found ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงคลาสที่6กันแล้วนะคะและคลาสนี้ค่ะก็อยากเชื่อว่าใครที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแต่ว่ามีคำถามมากมายเลยค่ะอย่างเช่นว่าเราจะเริ่มต้นยังไงดีเรามีทุนน้อยจะทำธุรกิจได้หรือเปล่าหรือว่าธุรกิจที่เราอยากทำเนี่ยมีเจ้าตลาดอยู่แล้วนะคะจะทำยังไงให้สิ่งที่เราอยากจะทำนั้นกลายเป็นที่โดดเด่นขึ้นมาในตลาดค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราจะพาไปเรียนรู้ค่ะจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงนะคะและก็ย่าเชื่อว่าถ้าหากว่าพูดถึงแบรนด์นี้หลายๆคนนะคะก็จะต้องรู้จักแล้วก็เคยชิมรสชาติเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่ารสชาติของเขาเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ที่สำคัญอร่อยมากๆเลยนะคะในคลาสนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยค่ะกับผู้ประกอบการนะคะที่ทำน้ำเต้าหู้พาสเจอไรซ์ค่ะเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์น้ำเต้าหู้โทฟุซังนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณสุรนามพาณิชการค่ะซึ่งคุณสุรนามก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการทำธุรกิจนั้นจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อเราเข้าสู่ยุคที่อะไรก็เข้าถึงได้ง่ายเต็มไปหมดหลายคนก็ทำผลิตภัณฑ์ออกมาขายทำแบรนด์ของตัวเองออกมาขายหรือว่าทำธุรกิจของตัวเองนะคะจะเอาตัวรอดยังไงในสภาวะแบบนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปพูดคุยกับคุณสุรนามค่ะในหัวข้อ Entrepreneur Journey อายุน้อยร้อยบทเรียนกันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นการเจอกันที่ปกติแล้วเราก็จะเจอหน้าเจอตากันแต่นี่เป็นการเจอกันทางไกลครั้งแรกๆของชีวิตผมเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆต้องก่อนที่จะเริ่มเนี่ยอยากจะฝากความห่วงใยไปหาบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่ยากลำบากจริงๆกับสถานการณ์นะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าคณะทำงานเองแล้วก็ผู้จัดงานเองก็ตามนะครับจริงๆทุกคนก็อยากจะให้ความรู้กับทุกคนในขณะเดียวกันทุกคนก็มีความป้องกันแล้วก็มีการระวังตัวกันพอสมควรนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับการที่จะแกนเป็นผู้ประกอบการได้เนี่ยจริงๆแล้วทฤษฎีเนี่ยมันอาจจะไม่สำคัญครับมันอาจจะมีทั้งลูกล่อลูกชนต่างๆวันนี้เองเนี่ยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับว่าเราเนี่ยอยากจะพัฒนาตัวเองกลายเป็นผู้ประกอบการเนี่ยต้องมีมายด์เซตอะไรบ้างเหมือนที่คุณแชมป์พูดไปเมื่อกี้ครับว่าจริงๆผมเองก็เป็น N เท่ากับ1นะครับเราเป็นแค่เสียงเดียวที่คิดว่าน่าจะมีความรู้ประสบการณ์แต่ว่าจริงๆเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆคนที่มีความรู้เหมือนกันแล้วก็สามารถมาแชร์ได้เหมือนกันนะครับก่อนที่จะเริ่มเนี่ยต้องบอกว่าเราในฐานะโทฟุซังเนี่ยวันนี้ผมเนี่ยไม่ได้มาในฐานะตัวแทนโทฟุซังครับอยากจะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเปิดที่แปลกมากเพราะว่าเราจะเปิดด้วยการที่เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเรียนอะไรมาแล้วก็ทำธุรกิจอะไรมาเป็นอันแรกๆนะครับธุรกิจแรกที่เราเริ่มเนี่ยจริงๆแล้วเราเริ่มจากการที่เราอยู่โรงเรียนนะครับผมเรียนโรงเรียนหญิงล้วนตอนนี้อายุ36นะครับตอนที่อายุประมาณ5ขวบเนี่ยเรียนโรงเรียนหญิงล้วนตั้งแต่ตอนแรกเลยชื่อโรงเรียนพระทัยคอนแวนต์อยู่ตรงแถวตลาดปีนังนะครับอยู่คลองเตยจริงๆเนี่ยข้างๆโรงเรียนเลยเนี่ยมีตลาดนึงซึ่งชื่อตลาดปีนังนะครับแล้วก็เป็นตลาดค้าขายของส่งธุรกิจแรกของชีวิตเนี่ยเริ่มตอนป.3ครับหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าป.3เนี่ยเด็กผู้ชายคนนึงที่อยู่โรงเรียนหญิงล้วนด้วยซ้ำนะครับคือโอกาสที่จะได้เรียนโรงเรียนหญิงล้วนแบบนั้นเนี่ยก็คือต้องมีพี่มีน้องที่เป็นพี่สาวน้องสาวเนี่ยเรียนอยู่แล้วเพื่อให้พ่อแม่ขับรถสะดวกเนี่ยก็มาส่งทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยผมเป็นนักเรียนผู้ชาย2คนในห้อง50คนนะครับตอนป.3เนี่ยเด็กผู้ชาย50คนเด็กผู้ชาย 2-3 คนในห้องเนี่ยก็จะรวมตัวกันหลายๆห้องก็มีประมาณ20คนกิจกรรมหลักของเขาก็คือการที่อยากจะมีเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีขนมอันนึงชื่อโดราเอมอนซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีละนะครับเมื่อก่อนมันจะแถมแค่สติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ดราก้อนบอลนะครับซึ่งหวังว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักหลายคนที่รู้จักก็ยังพอจำได้เป็นสติ๊กเกอร์ดราก้อนบอลสิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมอยากได้มากแต่พอดีคุณแม่ไม่ให้เงินมา
ให้เงินมา3บาทมั้งครับสมัยนั้นนะครับซึ่งก็จริงๆ3บาทถือว่าเยอะนะสมัยนั้นเนี่ยได้เงินวันละบาท2บาทเนี่ยก็ดีใจละนะครับก็เลยรวมเงินกันหลายๆวันนะครับเก็บเป็นเงินก้อนแล้วไปซื้อของเป็นของเหมาที่ตลาดปีนังจากกล่องละ5บาทเนี่ยมันจะเหลือ3บาท50แล้วก็เอา3บาท50มาขายเพื่อน4บาท50แต่ว่าไม่ได้ขาย4บาท50อย่างเดียวนะครับขายว่า5กล่องเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้มีวอลลุ่มนะครับแล้วเราก็เอาเงินเนี้ยทำเทรดไปด้วยปรากฏว่าผ่านไปเดือนนึงนะครับเงินทั้งหมดที่เราได้จากการทำกำไรจากการเทรดเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็ไปซื้อดราเอมอนเพื่อมาแกะการ์ดแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนต่ออยู่ดีนะครับคือก็ไม่ได้ได้เงินจริงๆกลับมาแล้วก็ครูก็จับได้ด้วยว่านายสุรนามนายครูไม่อนุญาตให้ค้าขายในโรงเรียนนะอันนั้นคือธุรกิจแรกที่เราเริ่มครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าอยากจะ encourage ให้ทุกคนนะครับที่อยากจะประกอบธุรกิจเนี่ยถ้าอยากจะทำธุรกิจให้เริ่มมองหาอะไรที่เราทำได้และใกล้ตัวที่สุดแล้วทำเล็กๆก่อนเพราะว่าถ้าเราไปเริ่มทำในเรื่องที่เราไม่ค่อยถนัดหรือว่าเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เรื่องที่ใหญ่เกินตัวเราไปเราจะไม่ได้เริ่มเพราะว่าสุดท้ายมันจะไม่ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างที่สองก็คือว่าหลังจากที่ใช้ชีวิตไปสักพักนะครับได้ move ชีวิตไปจากการเรียนพระราชคอนแวนต์ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยก็ move ไปหาโรงเรียนชายล้วนชื่อสวนกุหลาบวิทยาลัยก็เรียนตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 นะครับวันแรกที่เดินห้องเรียนจำได้เลยว่าแบบเขาล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันซึ่งไม่เข้าใจเพราะโรงเรียนหญิงล้วนไม่เคยล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันนะครับก็เรียนรู้แล้วเติบโตใช้ชีวิตในช่วงสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยมีคอนฟลิกต์แต่เรื่องคอนฟลิกต์เนี่ยทำให้เราเข้าใจบริบทของคนของมนุษย์ได้เยอะขึ้นนะครับอันเรื่องที่สองที่เราเรียนรู้คือเรื่องการเข้าใจโลกเพราะว่าเราเริ่มมองคนต่างๆกันเพื่อนผู้หญิงเราก็รู้จักแล้วตั้งแต่สมัยประถมนะครับเพื่อนผู้ชายเราก็เริ่มมีมัธยมธุรกิจที่สองที่เราเริ่มทำคือเราเริ่มใช้แรงงานตัวเองนะครับผมเนี่ยไปสมัครนะครับอาสาทำงานวิจัยให้กระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นนะครับจำได้เลยว่าได้เงินมา37,701บาทนะครับแต่ทำวิจัยอย่างงานสโคปเป็นหลักแสนสมัยนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าก็ไปเกณฑ์เพื่อนๆมานะครับเกณฑ์เพื่อนๆมาสมัยที่เรียนแล้วก็ช่วยกันทำงานวิจัยนี้ให้สำเร็จนะครับเป็นงานวิจัยที่มีกลุ่มประชากรเกือบ 3,000 คนนะครับวิธีการก็คือว่าเกณฑ์เพื่อนๆมาแล้วก็ใช้โควต้าอภิสิทธิ์ในการเป็นนักวิจัยให้กระทรวงศึกษาเนี่ยพาเพื่อนออกจากโรงเรียนไปกินข้าวเที่ยงข้างนอกได้โดยไปอ้างว่าไปเก็บตัวอย่างงานวิจัยนะครับก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราก็ใช้ฟาซิลิตี้หรือใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราค่อยๆพัฒนาต่อยอดมาอันนี้เป็นงานที่สองได้เงินมา 3,710 บาทซึ่งก็ไปเลี้ยงข้าวกันหมดนะครับไม่ได้เก็บเงินไว้เองแค่อยากจะย้ำอีกรอบหนึ่งว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆเริ่มจากอันที่เราทำได้ก่อนเพราะถ้าเรารอจนกว่าทุกอย่างพร้อมเราจะไม่ได้เริ่มเลยนะครับแล้วพยายามสโคปให้มันเล็กที่สุดเท่าที่ทำได้พอจบจากมหาวิทยาลัยจบจากมัธยมนะครับก็ไปต่อวิศวะที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรนะครับพูดง่ายๆคือเป็นคณะอินเตอร์ในธรรมศาสตร์นะครับก็ไม่จริงๆต้องบอกว่าครอบครัวไม่ได้มีฐานะอะไรก็พยายามสอบชิงทุนแล้วก็ได้เรียนนะครับตอนนี้ยังไม่มีธุรกิจอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังนะครับแต่ว่าสิ่งที่เจอก็คือว่าตอนไปฝึกงานตอนเรียนจบเนี่ยต้องมีทีสิสจบเนี่ยได้ไปฝึกงานที่โรงงานนึงที่ชลบุรีนะครับสิ่งที่เขาให้ทำคือเขาให้ทำโปรเจกต์ที่มีการ improve ซึ่งวันนั้นเนี่ยด้วยความคิดของเราเนี่ยก็คือว่าเราพยายามจะ improve แบบที่มีนัยสำคัญไม่อยากจะทำงานเช้าชาเย็นชามนะครับสิ่งที่ทำได้จากวันนั้นก็คือว่าเรา improve ไลน์ของการผลิตยางเนี่ยให้ดีขึ้นวันละนะครับวันละประมาณ10ล้านบาทซึ่งสำหรับเขาเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่ามันคือการ improve ประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ20นาทีต่อวันแต่20นาทีต่อวันเนี่ยพอไปคูณการผลิตยางแล้วเนี่ยมันได้ประมาณ10ล้านบาทวิธีการเนี่ยจริงๆค่อนข้างหน่อมแนมมากนะครับในสมัยนั้นเนี่ยก็คือว่าเราไปค้นพบว่าเราไปนั่งมองพนักงานเขาทำงานเราค้นพบว่าเขาเสียเวลาจากการที่เดินไปกินน้ำไกลคือตู้กดน้ำเนี่ยมันอยู่ไกลจากระยะทางของเครื่องจักรแล้วก็ต้องเข้าใจว่าลายอุตสาหกรรมยางเนี่ยมันอุตสาหกรรมของความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะเหงื่อออกแล้วจะหิวน้ำตลอดเวลาปัญหาอย่างที่บอกไปคือว่าถ้าตู้กดน้ำอยู่ไกลห้องน้ำอยู่ไกลคุณก็จะเสียเวลาพนักงานเดินไปกินน้ำเข้าห้องน้ำนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเรามีน้ำเย็นจัดๆเนี่ยให้พนักงานในจุดเพิ่มขึ้นซึ่งลงทุนประมาณ 5,000 บาทต่อเครื่องซึ่งก็ลงทุนไปไม่กี่บาท
แต่อันนี้มันทำให้อะไรครับมันทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็พนักงานใช้เวลาน้อยลงแล้วทำไมต้องเป็นน้ำเย็นจัดเพราะจะได้ไม่กินเยอะด้วยถ้ากินเยอะต้องไปห้องน้ำบ่อยก็เสียเวลาอีกเงี้ยครับก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันอินทิเกรตกันทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆเรื่องในการทำงานแม้ว่าจะเป็นการทำงานของบริษัทเองก็ตามหรือธุรกิจส่วนตัวเองก็ตามมันมีโอกาสซ่อนอยู่ในปัญหาต่างๆแล้วถ้าเราจับโอกาสนั้นเปลี่ยน turn around เราจะสามารถสร้าง value added ผมไม่อยากเรียกว่ามันคือเงินนะครับแต่ว่าเราสามารถสร้าง value added เนี่ยเข้าไปในเรื่องต่างๆของชีวิตเราได้ซึ่งอันนั้นแหละครับเป็น entrepreneurial mindset คือเป็น mindset ที่อยากจะ improve อะไรบางอย่างด้วยข้อจำกัดและ facility และ resource ที่เรามีอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นคร่าวๆจนจบมหาลัยเนี่ยผมทำไปแล้วประมาณ4ธุรกิจซึ่งทั้งหมดทั้งปวงไม่ได้เงินเก็บมาในกระเป๋าเลยนะครับเพราะว่าก็ได้อะไรมาก็เอาไปใช้หมดเลยนะครับก็เป็นเด็กไม่ดีนะครับแบบได้เงินมาก็ไปเลี้ยงเพื่อนได้เงินมาก็เล่นเกมอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเด็กติดเกมนะครับสมัยถ้าอายุเท่าผมเนี่ยเมื่อเช้าฟังคุณลูกกอล์ฟเนี่ยบอกว่าแบบเปิด dictionary นะครับ take patient ในการเปิด dictionary ผมก็อยู่ในยุคนั้นเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆไล่มาตั้งแต่ High Five ตั้งแต่ก่อนจะมี Facebook นะครับก็เราก็อยู่ใน Transition Period นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุก Transition เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนเนี่ยตอนแรกๆเลยอาจจะมีปังย่าแลกหน้าล็อก Counter Strike นะครับเราก็เล่นมาหมดแล้วในทุกอันนะครับก็ติดเกมอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับพอจบมหาลัยเนี่ยพอดีได้โอกาสชิงทุนไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าไม่คิดมาก่อนว่าจะได้แต่ว่าก็พยายามส่งเรซูเม่พยายามทำให้เรซูเม่ดีที่สุดให้น่าสนใจที่สุดแม้กระทั่งว่าสมัครคอร์สที่คิดว่าเขาจะสนใจนะครับมันก็เลยเป็นว่าผมเองได้โอกาสไปเรียนต่อที่เมลเบิร์นนะครับเป็นชื่อ Australian Leadership Award นะครับทุนนี้เป็นทุนที่ดีมากนะครับก็คือทุนให้เปล่าหมดเลยต้องบอกว่าน่าอิจฉาจริงๆนะครับในยุคสมัยนั้นให้เปล่าหมดเลยตั้งแต่ค่าเครื่องบินค่าที่พักค่าเรียนนะครับทั้งไปและกลับด้วยก็ได้ทุนนี้แต่คอนดิชันเดียวของทุนนี้ก็คือว่าคุณห้ามเรียนต่อคุณห้ามอยู่ที่นู่นคุณห้ามไปแต่งงานกับคู่สมรสที่นู่นเพราะว่าอยากให้คุณกลับไปพัฒนาประเทศคุณนั่นคือคอนดิชันเดียวของทุนนะครับสิ่งที่ผมทำในสมัยนั้นก็คือว่าทุนเนี่ยเก็บไว้เข้าธนาคารนะครับค่าเช่าบ้านเก็บไว้นิดหน่อยนะครับเราก็ไปหาบ้านถูกๆเลยสมมติว่าค่าบ้านเนี่ยเขาให้มา500เราใช้100เดียวอยู่นอกเมืองหน่อยขี่จักรยานไปเรียนนะครับวันแรกๆที่เราขี่จักรยานไปเรียนเนี่ยผมจำได้เลยว่าโดนฝรั่งบูลลี่คือฝรั่งเนี่ยเห็นว่าเราขี่จักรยานขึ้นเขาไม่ไหวแล้วเขาแบบเปิดประตูบ้านมาทิ้งขยะพอดีแล้วก็ชี้แล้วก็หัวเราะใส่หน้าเราเลยนะครับแต่อันนั้นเราถือว่าเป็นต้องบอกว่าโชคดีเป็นคนที่อยากเอาชนะเขาแหละหลังจากนั้นเราก็พยายามขี่ทุกวันจนสุดท้ายค่าเดินทางก็ไม่ต้องเสียแม้ว่าบ้านอยู่ไกลนะครับอีกอันหนึ่งที่เราทำก็คือว่าเราแอบไปทำงานผิดกฎหมายที่นู่นก็คือว่าแอบไปล้างจานเพราะว่าในคอนดิชันอันนี้ผมพูดได้แหละเพราะในคอนดิชันของทุนเนี่ยคือห้ามทำอะไรเลยเพราะว่าเขาให้คุณหมดแล้วทุกอย่างแต่เราก็อยากจะได้รายได้เสริมเก็บเงินไว้เป็นกอบเป็นกำนะครับอันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวแล้วนะครับก็ล้างจานขับรถส่งของในช่วงเวลานั้นซึ่งสมมติว่าค่าแรงสมัยนั้นเนี่ยน่าจะ15เหรียญนะครับ15เหรียญ USผมได้ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแต่ว่าเจ้าของน่ารักมากนะครับเจ้าของก็ช่วยดูแลช่วยให้ข้าวให้น้ำซึ่งผมดีใจมากเลยเพราะว่าทำกับข้าวไม่เป็นในสมัยนั้นแล้วการไปทำร้านอาหารเนี่ยเราได้กินข้าวที่ร้านอาหารด้วยแล้วก็ขอพี่เขาเนี่ยช่วยทำกับข้าวกลับมาให้ด้วยอันนี้ก็เป็นงานที่เราเองก็ทำนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองทำให้เราเข้าใจความบริบทของความหลากหลายของงานต่างๆมากขึ้นมันเลยส่งผลมาหาการที่มาทำธุรกิจเริ่มแรกที่เป็นธุรกิจหลักๆของชีวิตนะครับก็คือทำขนมไทยนะครับเพราะว่าเราเห็นปัญหาแล้วว่าขนมไทยดีๆเนี่ยหายากนะครับเราก็เลยไปจับมือกับ SME รายย่อยตามต่างจังหวัดดึงเอาขนมดีๆของตามต่างจังหวัดเนี่ยมารีแพคเกจแล้วเขาขายเป็นของฝากนะครับทำแพคเกจิ้งให้ดีก็ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับดีนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มทำไปสักพักเนี่ยก็เริ่มมีกระแสรักสุขภาพมากขึ้นมีกระแสของ healthy trend ที่จะเกิดขึ้นมาเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าสปิทบริษัทออกมาทำเป็นเครื่องดื่มซึ่งก็เกิดกลายเป็นทัวร์ผู้สั่งขณะนี้นะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันที่เราเริ่มทำเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่มีความรู้เลยสักอย่างเกี่ยวกับการทำน้ำเต้าหู้ยกเว้นแต่รู้ว่าที่ไหนอร่อยนะครับสิ่งที่เราทำจากวันนั้นคือการที่ไปหาความรู้ก็คือไปหางานวิจัยไปร่วมกับคณะวิจัยที่ศิลปากรช่วยทำฟู้ดขึ้นมานะครับ develop product ขึ้นมาซึ่งภายหลังก็พบว่ามันมีวิทยาศาสตร์ก็มาเกี่ยวข้องเยอะนะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยจริงๆณวันนั้นเองเนี่ยไม่มีเงินแล้วนะครับณวันนั้นเองเนี่ยเราผมเองไม่ใช่เรานะครับผมเนี่ยไปรับจ้างไปเป็นMD ให้บริษัทอื่นเป็น full time และเอางานพาร์ทไทม์ก็คืองานทูซังเนี่ยมาเป็นงานพาร์ทไทม์แล้วก็ยิงมีอีกธุรกิจนึงที่ล้มเหลวเหมือนกันที่ต้องเล่าอย่างนี้ครับอีกธุรกิจนึงคือสนามฟุตบอลก็คือว่าเอาเงินเนี่ยเจียดส่วนนึงเนี่ยไปทำสนามฟุตบอลแล้วก็คิดว่ามันจะซักเซสนะครับต้องบอกงี้ทำรีเสิร์ชดีพอสมควรคือมั่นใจตัวเองว่าทำรีเสิร์ชดีพอสมควรแต่มันมีปัจจัยภายนอกก็คือว่าที่ที่เราทำเนี่ยไม่เคยมีน้ำท่วมเลยตลอดการเก็บข้อมูลของสถิติ40กว่าปีพอเราทำเสร็จปั๊บครึ่งปีผ่านไปน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพรอบนั้นนะครับรูปข้างบนคือรูปก่อนน้ำท่วมรูปข้างล่างคือรูปน้ำท่วมแล้วนะครับพัดทุกอย่างไปหมดเลยรวมทั้งฟาซิลิตี้ต่างๆนะครับเราก็ตัดสินใจว่าปิดธุรกิจนี้แล้วก็เอาสภาพกำลังทั้งหมดเนี่ยมาทุ่มให้กับโทฟูซังรูปนี้เป็นรูปที่ไม่ค่อยมีใครเห็นนะครับก็คือว่าโทฟูซังเองก็ไม่ได้เริ่มจากการที่เป็นธุรกิจที่ซักเซสมาตั้งแต่วันแรกนะครับถ้าสังเกตที่รูปซ้ายบนเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสติ๊กเกอร์อยู่3ชิ้นครับคือเป็นสติ๊กเกอร์กลมๆที่ตัดด้วยกรรไกรค่อยๆเล็มให้มันกลมที่สุดสติ๊กเกอร์ชิ้นล่างเป็นสติ๊กเกอร์ใสแล้วก็ข้างหลังเป็นสติ๊กเกอร์ใสอีกแผ่นนึงแปะทีละอย่างเงี้ยครับแปะพร้อมๆกัน3ดวง3ดวง3ดวงเพื่อเอาไปขายเพราะว่าเราไม่มีเงินที่จะไปทำชิงฟิล์มได้ในวันแรกๆนะครับแล้วขวดพวกนี้ก็คือทำในแลบเท่านั้นเองแล้วเวลาเราไปขายเนี่ยเราก็ไปขายกับโมเดิร์นเทรดคือวันแรกที่เราไปขายที่วิลล่ามาร์เก็ตจนจัดซื้อเนี่ยยอมเปิด purchasing order คือ PO เนี่ยใบแรกเราถึงเอา PO เนี่ยไปสั่งผลิตเพราะว่าเราไม่มีเงินเหลือแล้วแล้วก็เอา PO เนี่ยไปบอกเขาว่าคนที่เราสั่งผลิตว่าเดี๋ยวเราจะมีเงินมาจ่ายหลังจากที่ได้เงินจาก PO ก้อนนี้นะครับทีนี้เพื่อ manage ให้ชีวิตเนี่ยปลอดภัยนะครับเพราะว่าไปซื้อมาแล้วติดหนี้เข้าไปแล้วก็คือว่าเอาไปตั้งกองที่ Villa Market แล้วก็ไปยืนขายเองแต่การที่ยืนขายเองเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นด้วยเราเข้าใจความต้องการลูกค้ามากขึ้นจากวันนั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าจุดต่างวันแรกที่เราทำเนี่ยคือเรื่องงานวิจัยเพราะว่าเราเป็นคนแรกนะครับที่ใส่ฟองเต้าหู้เข้าไปโดยที่เก็บได้นาน shelf life เนี่ย12เดือนแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็มีออเดอร์จากสิงคโปร์แต่ข้อล้มเหลวก็คือว่าหลังจากที่เราเริ่มไปขายได้สัก 2-3 เดือนเนี่ยคนที่เราไปจ้างผลิตเนี่ยเขาก็บอกว่าราคาที่ฉันให้คุณเนี่ยมันถูกเกินไปฉันขอขึ้นราคาคุณซึ่งราคาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นกำไรของเราทั้งหมดและเราขาดทุนถ้าเรายังขายราคาเดิมต่อไปอันนี้ก็มีปัญหาอีกแล้วครับขายดีขายจะบอกว่าดีก็เฉยๆขายได้แต่ว่าก็จะมีปัญหาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็เลยเป็นว่าณวันที่เราเริ่มเนี่ยเราก็ OEM ครับเราก็เลยค่อยๆพัฒนาตัวเองจนเริ่มมีโรงงานเล็กๆซึ่งโรงงานเล็กๆเนี่ยเป็นโรงงานห้องแถวเดียวเองนะครับค่อยๆเริ่มทำค่อยๆหาความรู้แล้วก็ต่อยอดเป็นโรงงานที่2ภายใน1ปีโรงงานที่3ภายใน1ปีจนวันนี้นะครับจนวันนี้เนี่ยเรามียอดขายประมาณกลมๆประมาณ 5-600 ล้านบาทณวันนี้นะครับแล้วก็ในสถานการณ์โควิดเองก็กระทบมากนะครับแต่ก็แค่อยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าเราเริ่มจากความไม่รู้ครับผู้ประกอบการที่ดีองค์เทอร์เบเนียลที่ดีเนี่ยจริงๆต้องไม่รู้เยอะๆพอถ้ารู้จะไม่พัฒนาตัวเองแต่พอเราเริ่มจากความไม่รู้เนี่ยเราค่อยๆพัฒนาตัวเองต่อยอดตัวเองจากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการทำนมถั่วเหลืองเลยวันนี้เรามีความเข้าใจเรื่องเอนไซม์มีความเข้าใจเรื่องต่างๆของการผลิตอยู่เยอะพอสมควรซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยต้องบอกว่าอาศัยความอดทนความเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือทีมงานด้วยนะครับพอเราเริ่มเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราเริ่มทำคนเดียวไม่ได้เราก็เลยต้องพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ค่อยๆดีมากขึ้นวันนี้เนี่ยมีความรู้อันนึงที่จริงอยากจะเอามาแชร์ครับก็คือว่านี่ผมเปิดรูปเร็วๆให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าเราค่อยๆมี market share ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้อยากเล่าเรื่องโทฟูซังมากนะเพราะว่าอยากจะสกปรกแต่ว่าเราก็ค่อยมี market share มากขึ้นโดยที่เราเองไม่ได้ทำร้ายคนอื่นนะครับ
ถ้าลองสังเกตสัดส่วนยอดขายของคนอื่นเนี่ยจริงๆเขาก็ยังขายดีเท่าเดิมนะครับเราแค่ขยายตลาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับพายเขาเรียกว่าพายใหญ่ขึ้นนะครับเรามีจุดเด่นอันนึงคือเราไม่ผสมน้ำมันลงไปในผลิตภัณฑ์เลยไม่ได้บอกว่าคนที่ผสมน้ำมันดีไม่ดีนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราทำแบบเขาเราไม่มีทางสู้เขาได้เราต้องหาโอกาสและความต่างที่มีตลาดรองรับอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหลักที่ทำให้เราสามารถค่อยๆเติบโตมาเราอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับแบรนด์ใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเราค่อนข้างเติบโตได้ทุกปีนะครับอันนี้คือภาพโรงงานหลักๆกันนะครับวันนี้ก็มีฟาซิลิตี้หลายอันมีโรงงานที่ใหญ่ประมาณ15ไร่มีพนักงานเกือบ300คนอะไรเงี้ยนะครับก็โอเวอร์ไทม์ก็มีกระทบบ้างช่วงโควิดแต่ว่าก็มีการปรับตัวกันไปเรื่อยๆแต่อันนี้เนี่ยจริงๆคืออันที่อยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนรู้ครับอันนี้เป็นคุณบิลกอสเนี่ยเป็นfunding manager ของบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งมีสตาร์ทอัพอยู่ประมาณ 2-300 บริษัทที่เขาไปทำรีเสิร์ชมามันมี5คีย์ลิค่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้สตาร์ทอัพเนี่ย success ได้หรือจริงๆก็ในภาพรวมก็คือ entrepreneur ล่ะ success ได้นะครับอันที่1มีไอเดียนะครับไอเดียเนี่ยก็คือว่าถ้าใครจะมีไอเดียใหม่ๆไอเดียที่ดีๆไอเดียที่เจ๋งๆเนี่ยแน่นอนที่สุดเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอันที่2คนชอบพูดว่าอันนี้ก็สำคัญมากนะครับก็คือทีมจริงทีมเนี่ยเหมารวมไปถึง execution หรือการปฏิบัติการที่ทำได้จริงนะครับถ้าเรามีไอเดียเจ๋งแต่ไม่มีทีมที่ดีไม่มีคน execute ไม่มีคนปฏิบัติงานไม่มีคนทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงไอเดียเนี้ยก็เป็นแค่เสือกระดาษการที่มีทีม execution ได้ดีก็ดีครับ business model ผมว่าหลายๆท่านนะครับน้องๆก็คงได้เรียนbusiness model ก็สำคัญเพราะว่าทำให้เราเห็นภาพรวมเห็นไกด์ไลน์เห็นโครงสร้างเห็นดราฟต์ของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นอันที่4คือ funding คือเงินทุนนะครับเงินทุนเองเนี่ยหลายคนบอกว่าฉันอยากจะเริ่มธุรกิจแต่ฉันไม่มีเงินฉันเริ่มไม่ได้หรอกนะครับเงินทุนก็เป็นปัจจัยสำคัญถ้าบริษัทไหนที่มีเงินทุนใหญ่มีเงินทุนเยอะก็จะสามารถ success ได้ในธุรกิจอันที่5คือ timing นะครับคือเวลาในการ launch product ออกไปคือจังหวะในการ launch product ออกไปถ้าอันนี้เป็น5อันสำคัญแรกๆแล้วเนี่ยต้นๆของการประกอบธุรกิจแต่คำถามก็คือว่าอะไรที่สำคัญที่สุดใน5อันนี้นะครับพิมพ์คำตอบมาได้นะครับแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวผมจะเฉลยในสไลด์ถัดไปแล้วนะครับคำตอบก็คือว่า timing ที่คนไม่คิดมาก่อนว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตอบเนี่ยคนจะตอบว่า execution กับ fund นะครับคือเงินทุนเนี่ยสำคัญที่สุดหรือไม่ก็ execution สำคัญที่สุดนะครับทำไม funding ถึงไม่สำคัญเลยเพราะว่าถ้าคุณมี business ดีๆมีทีมที่ execution ได้ดีจริง fund มันมาหาคุณได้เองเลยนะครับแต่อันที่คนเซอร์ไพรส์ก็คือ timing เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายธุรกิจเองเนี่ยออกมาดีมากนะครับเป็นธุรกิจที่ดีเป็นแผนแนวการตลาดที่ดีมีเงินทุนที่ดีแต่ถ้าออกมาในทามมิ่งที่ไม่ดีจริงๆก็จะกลายเป็นธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทามมิ่งเลยสำคัญที่สุดนะครับอันนี้เขาทำวิจัยมา200กว่าบริษัทนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยก็มีธุรกิจที่ติดท็อปๆนะครับ Facebook Google อะไรก็อยู่ในท็อปของเป็นบริษัทที่นอกจากมีฟันที่ดีมีทีมที่ดีก็มีทามมิ่งที่ดีมากๆด้วยอันนี้เป็น1ตัวอย่างครับทีนี้ execution เนี่ยจริงๆก็อยากจะย้ำว่าจริง execution เนี่ยก็ matter นะครับ matter a lot ด้วยครับแต่ว่าจริง timing เนี่ยก็สำคัญมากๆเลยจริงๆกลับมาหาทุกคนเป็นอย่างนี้ครับแค่อยากจะบอกว่าการที่มี timing ที่ดีเนี่ยสำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าเราต้องพร้อมในการรับโอกาสรับจังหวะเวลานั้นด้วยถ้าสมมุติว่าเราไม่เตรียมความพร้อมตัวเองถึงมี timing เหมาะสมเท่าไหนนะครับเป็นจังหวะทองเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่พร้อมในการไปดึงโอกาสนั้นมาผ่านให้กลายเป็นธุรกิจเนี่ยก็จะไม่ประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอยากจะฝากไว้ให้ทุกคนอย่างนี้ครับก็คือว่ามันมีตอนเช้าเนี่ยผมฟังหลายๆท่านนะครับแต่ว่าผมจำได้อันหนึ่งซึ่งผมว่าตรงมากเลยก็คือว่าในสมัยคนที่อายุเกิน30ขึ้นไปเนี่ยเขายังอยู่ใน transition period ครับก็คือว่าเรายังเจอความช้าของโลกใบนี้อยู่บ้างเรายังวิ่งเล่นอยู่บ้างเราอันนี้ในฐานะผู้ชายนะครับเรายังมีโมเมนต์ของการที่
อยากจะขอเบอร์ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วโทรไปแล้วใจกล้าไม่กล้าใจกล้าไม่กล้าซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีเบอร์บ้านแล้วนะครับไม่มีเบอร์บ้านแล้วทุกคนใช้ IG direct message กันหมดนะครับแต่สมัยผมยังมีจังหวะโมเมนต์ที่จะโทรไปแล้วคุณพ่อเขาจะรับหรือเปล่าเรายังมีจังหวะรออยู่นะครับเหมือนกันก็คือว่าวันนั้นเนี่ยความอดทนเนี่ยหรือ patience เนี่ยมันเลยเป็นเรื่อง common ครับเราเลยเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนมีความอดทนเหมือนกันหมดความแตกต่างก็คือเรามีความรู้ต่างเรามี soft skill ที่ต่างเรามี hard skill ที่ต่างวันนี้เองมันผมว่าโลกมันค่อยๆกลับกันก็คือว่าใน soft skill ที่คุณมีใน hard skill ที่คุณมีน่าเหลือเชื่อมากครับมีอันนึงที่จะกลายเป็นความต่างของมิลเลนเนียลทั้งหลายนะครับอันนั้นคือความอดทนนั้นอันนี้ไซมอนซิเน็กเนี่ยเขาก็พูดไว้แล้วผมก็โค้ดคำเข้ามาไซมอนซิเน็กคือคนที่เขียนหนังสือหลายเรื่องซึ่งรวมถึงสตาร์ทวิทไวที่สตาร์ทอัพทั้งหลายก็เอามาใช้กันนะครับแต่ไซมอนซิเน็กพูดในโค้ดนึงที่พูดแล้วก็บอกว่ามิลเลนเนียลเลิร์นทูบีเพเชียนเนี่ยก็คือเราต้องอดทนแหละครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่ต่างแล้วในยุคนี้ที่ทุกๆคนมีซอฟต์สกิลที่ดีทุกๆคนมีฮาร์ดสกิลที่ดีแล้วเราถ้าเรามีความอดทนนะครับมิลเลนเนียลเราน่าจะเก่งกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเพราะว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยเขาไม่มีซอฟต์สกิลนั้นเขามีแค่ความอดทนนะครับแต่เรามีมากกว่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมูฟไปดีกว่าเขาได้นะครับอันนี้ก็เลยฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับถ้ามีใครมีคำถามนะครับเราก็ยินดีจะถามตอบกันนะครับขอบคุณนะคะต้องบอกว่าก่อย่าเป็นคนที่ทันโชคคุซังรุ่นขวดแก้วขอบคุณมากครับนั่นก็คือแบบเป็นรุ่นแรกๆที่ออกมาเนาะแล้วก็มีการปรับไปเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็น่าจะได้มีโอกาสทานแบรนด์โชคคุซังนะคะทีนี้มีคำถามด้วยค่ะคุณสุรนามที่ถามเข้ามาจากทางบ้านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเท่าที่เราติดตามก็คือว่าคุณสุรนามทำมาหลายอย่างมากแล้วก็จริงๆบอกว่าเจ๋งไปก็เยอะไม่ประสบความสำเร็จก็เยอะนะเกือบทุกอย่างเลยครับใช่ก็ทุกอย่างเลยกว่าจะมาถึงโชคคุซังนะคะแล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็ยังได้มีโอกาสติดตามบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆที่คุณสุรนามได้ไปให้สัมภาษณ์ตามที่ต่างๆด้วยแล้วก็เห็นการเดินทางมาตลอดนะคะคำถามที่คุณผู้ชมถามมากันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมถามเข้ามานะคะบอกว่าอะไรเอ่ยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้โชคคุซังติดตลาดและรักษาฐานลูกค้ายังไงให้ธุรกิจขายดีมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะผมว่าโชคคุซังเนี่ยพอดีโชคดีที่เราเลือกถูกคือต้องบอกงี้ครับว่าในตลาดถั่วเหลืองที่ใหญ่มากนะครับตลาดถั่วเหลืองประเทศไทยเนี่ยจริงๆเราเป็นผู้บริโภคนมถั่วเหลืองเป็นอันดับ3 per consumption per คนเนี่ยครับเป็นอันดับ3ของโลกซึ่งถือว่าใหญ่มากเรามีสัดส่วน revenue ของประเทศเนี่ยประมาณ 17,000 ล้านซึ่งก็ใหญ่มากๆใหญ่กว่าเกือบเท่าน้ำอัดลมเลยค่ะข้อดีของเรื่องนี้ก็คือว่าเราเลือกที่จะไม่ไปยุ่งกับตลาดที่เขาทำอยู่แล้วเราพยายามจะหาช่องว่างของตลาดนี้ครับที่ยังเขาเรียก underserved market ก็คือว่าเป็นตลาดที่ยังไม่มีใครไปทำอยู่ซึ่งอันนี้แล้วเราเลือกทำแค่นั้นแล้วก็เจาะอยู่แค่นั้นแล้วก็หวังว่าเท่านั้นเนี่ยเพียงพอแล้วสำหรับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จพอเราเลือกเจาะตรงนี้เนี่ยจริงมันมีช่องว่างอันนึงคือทำตลาดที่เรียก pasteurized คือตลาดสดคือต้องแช่เย็นต้อง handle logistics ซึ่งกลายเป็นว่าอันนั้นกลายเป็น advantage เพราะว่า player ใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ได้พยายามมาจับตรงนั้นด้วยเหตุผลว่ามันวุ่นวายแล้วมันยุ่งยากแล้วมันก็สำหรับเขา100ล้านมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่สำหรับเรา100ล้านมันใหญ่มากๆแล้วเราก็ค่อยๆเลือกตรงนั้นแล้วค่อยทำอย่างจริงจังซึ่งอันนี้อาจจะฝากถึงผู้ฟังทุกคนนะครับว่าจริงๆอันนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแหละแต่เป็นเรื่องการใช้ชีวิตด้วยถ้าอะไรที่ทำแล้วเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเราควรทำให้ได้แต่ถ้ามี value added แล้วก็มีช่องว่างอยู่แล้วเราทำให้ดีขึ้นได้ชีวิตเราจะแบบเหนือกว่าคนอื่นจะประสบความสำเร็จกว่าคนอื่นครับค่ะก็จะทำให้เห็นว่าตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยจริงๆแบรนด์โชคคุซังไม่ได้หยุดอยู่แค่เป็นน้ำเต้าหู้ที่มีฟองนมหวานน้อยแล้วก็มีกลิ่นเหมือนกลิ่นเตาถ่านอย่างเดียวแต่ว่าก็ยังแตกลายมาทำพาสเจอไรซ์มาทำนมถั่วเหลืองที่มีให้เลือกหลายรสชาติมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นคำถามจากก้อย่าเองส่วนตัวเคยมีความรู้สึกไหมคะว่าทำธุรกิจไปสักพักแล้วรู้สึกไม่อยากทำต่อหรือเอาอะไรมามั่นใจว่าธุรกิจที่เราทำมันจะประสบความสำเร็จได้อะคุณก็ย่อถาม2คำถามเคยไม่อยากทำไหมต้องบอกทุกวันเลยตั้งแต่เริ่มทำวันแรกๆก็เหนื่อยมากก็ไม่อยากทำสักวันเลยครับแต่ว่าอย่างนี้ครับมันมี turn around อยู่2-3 turn around มันมีจังหวะแรกที่เราเริ่มมีลูกน้องเยอะ
รารู้สึกว่าทุกคนเหนื่อยกว่าเรารู้สึกอันนี้เป็น drive ทำให้เราอยากจะเติบโตแต่จริงๆอยากจะเติบโตเหตุผลหลักเป็นเรื่องน้องๆพนักงานอยากให้ทุกคนแบบให้อยู่ในบ้านของชื่อโทวูซังเนี่ยแล้วทุกคนมีความสุขพอมันมีโจ๊กที่จริงแต่ว่านักธุรกิจเนี่ยทำไมต้องมียอดขายเติบโตจริงๆมันมีเหตุผลหลักของโทวูซังอยู่ก็คือว่าถ้าไม่เติบโตไม่เงินเดือนพนักงานไม่ได้เพิ่มเพราะมันไม่รู้จะเอาตรงไหนไปเพิ่มให้ถ้าเราเติบโตเราก็จะเอาส่วนเนี่ยไปเพิ่มให้เขาได้นะครับเทิร์นราวด์แรกคือเรื่องนั้นเทิร์นราวด์ที่สองคือพอเราเริ่มทำโปรดักต์แล้วมันเริ่มออกมาดีเสียงฟีดแบ็กจากลูกค้าเนี่ยมันก็ทำให้เราอยากทำต่อแต่มุมกลับถ้ามันออกมาไม่ดีเสียงฟีดแบ็กของลูกค้ามันก็อยากจะทำให้เราอินฟลูฟโปรดักต์ให้ดีขึ้นอันนี้หนึ่งคำถามอีกคำถามขึ้นเลยนะครับเราเอาอะไรมามั่นใจว่าธุรกิจที่เราทำมันจะประสบความสำเร็จแน่ๆโอ้ยตอนนี้ก็ไม่มั่นใจยิ่งซีเรียชันแบบนี้ตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะคือผมว่าผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยควรจะเข้าใจเรื่อง uncertainty คือไม่มีอะไรแน่นอนและเราต้องทำทุกวันให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ตามความไม่แน่นอนนี่แหละแล้วถ้าวันนึงมันจะ fail มันก็ fail แบบที่เราทำได้เต็มที่แล้วผมพยายามจะ encourage ให้ตัวเองแล้วก็พนักงานทุกคนคือพยายามจะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนคิดแบบนี้ก็คือว่าถ้าวันนี้ทำได้ดีที่สุดแล้วแล้วบริษัทมันยังเจ๊งเนี่ยก็ปล่อยมันเจ๊งแบบที่เราภูมิใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วคือซึ่งโชคดีมากว่าพอทุกคนมี mindset แบบนี้ทุกคนมันอยากจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันทุกอย่างมันก็ออกมาดีค่ะไปที่คำถามสุดท้ายนะคะที่ทางบ้านฝากมาค่ะบอกว่าในเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่จะมีวิธีหาช่องว่างทางการตลาดยังไงดีและเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ตลาดกำลังต้องการอะไรคะอันนี้มันมีสกิลเซตหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องซับซ้อนอะไรมากมันชื่อ empathy คือถ้าเรามี empathy คือมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึ้งเนี่ยแล้วพยายามเข้าอกเข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึ้งแม้ว่าเขาไม่ได้เห็นตรงกับเราเนี่ยเราจะสังเกตพอเราเริ่มสังเกตเราจะเห็นโอกาสแต่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกชื่อ empathy เลยเนี่ยผมมันจะลำบากในการเข้าใจตลาดเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตมีความสุขไปวันๆโดยที่เราไม่เข้าใจความทุกข์คนอื่นครับก็เลยถ้าจะ start ด้วยอะไรอยาก start ด้วย empathy โอ้เป็นการตอบคำถามธุรกิจที่ดูเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นจากนิสัยเล็กๆอย่างเรื่องของแบบความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือว่าการสังเกตพฤติกรรมของคนอื่นนะคะก็ต่อยอดสู่เรื่องของการทำธุรกิจได้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณสุรนามพาณิชการนะคะผู้ก่อตั้งแบรนด์น้ำเจ้าผู้พาสเจอไรส์โทฟูสังนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวให้คุณสุรนามพักด้านข้างสักครู่หนึ่งนะคะเดินทางมาถึงเซสชันสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวในเซสชันหน้าค่ะเราจะไปต่อยอดกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจค่ะและกำลังตามหาอยู่ว่าแพชชั่นในการทำธุรกิจของเราคืออะไรกันแน่นะคะในคลาสหน้าค่ะจะพาไปพูดคุยนะคะในหัวข้อสำรวจแพชชั่นก่อนเริ่มทำธุรกิจค่ะจะไปพูดคุยกับคุณเมธวินและคุณพีคเดชค่ะผู้ก่อตั้ง Base Playhouse นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ